พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3สุขศึกษาและพละศึกษาการวัดส่วนสูงถ้าไม่มีแผ่นวัดส่วนสูงอาจใช้เทปตลับโลหะมาตรฐานความยาว2เมตรทาบติดกับแผ่นไม้หรือติดกับฝาผนังเรียบที่ตั้งฉากกับพื้นเรียบก่อนวัดส่วนสูงให้ถอดรองเท้าถุงเท้าโบหรือกิ๊บติดผมออกยืนตัวตรงหันหลังชิดแผ่นวัดส่วนสูงน่องตึงยืดอกไหล่ผายตามองตรงเท้าชิดกันให้ส้นเท้าและศีรษะชิดแผ่นวัดส่วนสูงเลื่อนไม้วัดระดับจนชิดส่วนบนของศีรษะอ่านค่าส่วนสูงถ้ามีเศษให้อ่านทศนิยม1ตำแหน่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรพร้อมบันทึกผลนะครับเมื่อเราทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองแล้วให้เทียบกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักและส่วนสูงการแปรผลภาวะโภชนาการน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ช่วงที่5ช่วงที่6นอกจากการทราบเกณฑ์การเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแล้วเราควรเทียบเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูงกับอายุของเราด้วยเพื่อเปรียบเทียบว่ามีการเจริญเติบโตสมวัยหรือไม่โดยดูได้จากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต